ดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โค้ชใหม่แบ็คแฮนด์พอดแคสต์ถ้าหากผมพูดถึงนวัตกรรมหลายคนก็น่าจะนึกถึงอะไรที่ใหม่แล้วก็ดีขึ้นถูกไหมครับพอดแคสต์ตอนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นตอนที่พิเศษมากครับเพราะว่าผมไปเจอโพสต์หนึ่งนะครับของเพจดังเพจหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนที่ตีแบดเนี่ยน่าจะติดตามเพจนี้แล้วก็รู้จักกับเพจนี้ดีอยู่แล้วนะครับเพจที่ผมพูดถึงครับก็คือเพจฟุ้งการ์ตูนแบดมินตันครับผมได้ไปเจอโพสต์นี้นะครับที่ฟุ้งการ์ตูนแบดมินตันเนี่ยได้โพสต์ถึงนวัตกรรมของแบดมินตันนะครับผมคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็เนื้อหาเนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับคนที่ชื่นชอบเล่นแบดนะครับก็เลยอยากจะหยิบเอาประเด็นของนวัตกรรมแบดมินตันของเพจฟุ้งแบดมินตันเนี่ยมาทำเป็นซีรีส์ทั้งหมด6ตอนนะครับโดยตอนแรกเนี่ยที่ผมจะคุยกับพี่บิ๊กนะครับก็คือตอนลูกกระชากเป็นไงครับพี่บิ๊กพอได้ยินคำว่าลูกกระชากแล้วนึกถึงอะไรครับจริงผมว่าผมได้ยินคำว่าลูกเซฟกระชากมากกว่านะมากกว่าลูกกระชากซึ่งเท่าที่ดูในเพจการ์ตูนแบดมินตันก็มีความหมายเดียวกันแต่เขาอาจจะย่อลงมานะครับทีนี้ผมก่อนอื่นก่อนเข้าเรื่องนะก็อยากจะแสดงความชื่นชมกับคุณฟงนะครับที่ทำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแบดมินตันแล้วมานำเสนอในรูปแบบการ์ตูนซึ่งก็หายากนะครับในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับวงการแบดมินตันในรูปการ์ตูนนะแต่ว่าที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเนื้อหาที่อยู่ในการสรุปของคุณฟงเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็เหมือนกับเป็นการสั่งสมประสบการณ์และข้อมูลเยอะๆออกมาแล้วมาสรุปเป็นการ์ตูนประมาณ1หน้าอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องขอแสดงความชื่นชมแล้วก็นับถือเลยนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตนะครับเอาสิ่งที่คุณฟุ้งเนี่ยกำลังนำเสนอเนี่ยมาเล่านะครับมาพูดคุยแล้วก็ขยายความพร้อมกับแทรกตัวอย่างกับโค้ชใหม่นะครับซึ่งตอนแรกที่เราจะคุยกันก็คือลูกเซฟกระชากใช่ไหมครับใช่ครับลูกเซฟกระชากเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะพูดในมุมของที่ผมเนี่ยเคยเป็นอดีตนักกีฬาแล้วก็เคยฝึกซ้อมมาเนี่ยลูกเซฟกระชากเนี่ยถ้าหากว่าในตอนที่ผมเนี่ยฝึกอยู่เนี่ยนะครับโค้ชเนี่ยก็จะสอนว่าให้เซฟกระชากด้วยการใช้ข้อมือแทนที่จะใช้แขนเหวี่ยงทั้งแขนเนี่ยเพราะว่าการที่ใช้แรงเหวี่ยงทั้งแขนเนี่ยมันจะทำให้ลูกเนี่ยไม่พุ่งเข้าไปในจุดต่างๆที่เราตั้งใจที่จะตีไปหาคู่ต่อสู้มันก็เลยเป็นที่มาว่าลูกเซฟกระชากเนี่ยต้องใช้ข้อมือเป็นตัวออกแรงไปเพื่อให้คู่ต่อสู้เนี่ยเสียหลักตรงนี้ผมก็มองว่ามันก็เป็นเหมือนการนวัตกรรมเหมือนกันเพราะว่าของเก่าเนี่ยมันมาแบบตีทั้งแขนพอนวัตกรรมในการเซฟกระชากเข้ามาเนี่ยมันก็ปรับโดยการใช้ข้อมือตรงนี้พี่บิ๊กมองยังไงครับคือจากข้อมูลของคุณฟุ้งเนี่ยครับเขาบอกว่าคือ50ปีที่แล้วเนี่ยนะครับฝั่งจีนเนี่ยเขาเหมือนกับคิดค้นเรื่องนี้มาได้เนี่ยทำให้เขาสามารถตีแบดชนะได้เพราะว่าคู่เหมือนกับคู่ต่อสู้เนี่ยพังะแล้วก็ไม่สามารถคุมสมดุลหรือตามลูกไม่ทันเพราะเจอลูกเซฟกระชากทำให้เขาเสียหลักนะครับทำให้เกมเกิดความได้เปรียบขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าลูกเซฟกระชากเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ไหมผมว่านักกีฬาทุกคนตอนนี้เล่นกันอยู่แบบเหมือนเป็นพื้นฐานไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนนู้นนะครับไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดการคิดค้นขึ้นใหม่หลังจากกีฬาแบดมินตันแพร่หลายนะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นแล้วก็สร้างความได้เปรียบเกิดขึ้นมาแต่ว่าโค้ชใหม่
หลายคนก็อาจจะยังหมายถึงนักกีฬาไม่ใช่นักกีฬาเนี่ยคนนักแปดทั่วไปก็ยังไม่เข้าใจหรือไม่รู้ในเรื่องนี้นะครับในแง่ของการเล่นแบดมินตันทั่วไปเนี่ยโค้ชใหม่คิดว่าควรจะต้องฝึกไหมครับในเรื่องของลูกเซฟกระชากผมว่ามันเป็นเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องฝึกนะครับเพราะว่าเรื่องของลูกเซฟกระชากเนี่ยมันเป็นลูกพื้นฐานหรือว่าลูกเบสิกมากๆที่เราจะต้องตีออกไปเนี่ยให้คู่ต่อสู้นั้นเขาเกิดอาการที่ว่าเสียหลักด้วยการกระชากลูกจากฝั่งเราเนี่ยไปยังฝั่งตรงข้ามเพื่อให้เขาเกิดอาการเสียหลักแล้วเราก็จะได้ทําเกมบุกอย่างต่อเนื่องเพื่อความได้เปรียบของเกมฝั่งของเรานะฮะนี่คือในมุมมองของการทําเกมแล้วเทคนิคในการตีเพื่อให้เกิดแรงพุ่งไปเร็วๆนะครับมันมีอะไรพิเศษไหมครับถ้าพูดถึงในตอนที่ผมฝึกซ้อมอยู่ในตอนนั้นนะครับรวมถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะฮะก็คือลูกเซฟกระชากเนี่ยที่ใช้กันส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการสะบัดจากข้อมือเนี่ยครับแรงสะบัดออกจากข้อมือซึ่งให้ลูกแบดเนี่ยมันอยู่ประมาณข้างหน้าตัวเราเนี่ยครับแล้วเราจะสามารถคุมน้ำหนักแล้วก็บังคับทิศทางลูกได้ดีกว่าอันนี้คือเป็นหลักการง่ายๆที่โค้ชหรือว่าครูสอนแบดส่วนใหญ่เนี่ยใช้ฝึกสอนกันครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเสนอมุมมองของคนที่เล่นแบดธรรมดาธรรมดานะครับแล้วให้โค้ชใหม่ช่วยวิเคราะห์นิดหนึ่งคือในความรู้สึกของตัวเองนะครับในการตีผมเป็นคนตีลูกเซฟกระชากบ่อยนะผมจะเริ่มนับเวลาลูกเซฟกระชากตั้งแต่ไม่ใช่ไม้กระทบลูกนะนะครับผมจะเริ่มนับตั้งแต่การตั้งท่า คือการตั้งท่าตีลูกเซฟของผมเนี่ยผมจะต้องปิดว่าให้คู่ต่อสู้เดาไม่ออกว่าผมจะตีลูกอะไรจะตีลูกตัดนะครับจะตีลูกหยอดจะตีเซฟอะไรเนี่ยผมจะไม่ให้รู้นั่นก็หมายความว่าระหว่างที่ผมง้างไม้เพื่อจะตีเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าผมจะตีลูกไหนพอถึงจุดที่จะตีเซฟกระชากเนี่ยผมก็ค่อยสะบัดข้อมือและนิ้วนะครับออกไปเพื่อให้ลูกพุ่งออกไปแล้วเขาเหมือนกับมีเวลาน้อยในการคิดนะครับถ้าเขาล้ำเข้ามาด้านหน้ามากไปเนี่ยทำให้เขามีเวลาน้อยในการถอยไปเพื่อไปเคลียร์ลูกข้างหลังได้อันนี้ก็คือทำให้เกมเราได้เปรียบผมจะมองอย่างนี้นะแล้วอีกจุดหนึ่งในแง่ของการตีเซฟกระชากของผมต่างกับตีเซฟปกติตรงที่ว่าลูกเซฟกระชากของผมเนี่ยผมจะค่อนข้างจะกดความสูงไม่ให้สูงเกินไปเพื่อให้ลูกมันพุ่งไปเร็วๆแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เขาจะพลิกกลับไปโอเฮดได้ลำบากนะครับคนใหม่มองไงครับคือลูกเซฟกระชากเนี่ยผมต้องอธิบายสักนิดหนึ่งว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการที่เราเล่นแบดมินตันหรือว่าในเกมแบดมินตันเนี่ยจุดหลักเลยก็คือทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราออกลูกอะไรไปแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้เสียหลักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าวิธีการของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ในความรู้สึกของผมเนี่ยคือจากประสบการณ์จากที่ตีเองด้วยนะครับจะรู้สึกว่าลูกเซฟกระชากเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างอย่างแรกก็คือหนึ่งเนี่ยลูกมันพุ่งไวแล้วก็สามารถควบคุมน้ำหนักทิศทางง่าย2เนี่ยครับก็คือมันประหยัดแรงครับเพราะว่ามันไม่ได้ต้องใช้วงการตีทั้งเต็มแขนซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นข้อดี3ก็คือการที่เราใช้ข้อมือกับเซฟกระชากเนี่ยมันสามารถทำให้ตัวเราเนี่ยไม่เสียสมดุลในการเคลื่อนที่เวลาเราถูกเขาจี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตีเซฟกระชากได้ดีโดยการใช้วิธีการที่ถูกต้องมันก็จะสามารถทำให้ตัวเราเนี่ยสามารถทําเกมได้ต่อไปแล้วก็ตีเสร็จแล้วเราสามารถเคลื่อนที่ไปคุมพื้นที่ได้โดยที่เสียสมดุลได้น้อยที่สุดแล้วเซฟกระชากของตีเดี่ยวและตีคู่มีความแตกต่างกันไหมครับผมมองว่าไม่ต่างนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ความสูงกับความเร็วของลูกเนี่ยอาจจะต้องปรับตรงนี้ต่างกันเพราะว่าการตีเดี่ยวเนี่ยเวลาฝั่งตรงข้ามเขายืนเนี่ยเขาจะยืนคุมพื้นที่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านรอบเนี่ยรอบข้างสนามเนี่ยมันจะกว้างกว่าเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะตีกระชากไปเนี่ยไม่ต้องใช้ความสูงมาก
คู่ต่อสู้ก็ต้องเคลื่อนที่ตีถูกไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นประเภทคู่เนี่ยมันยืนสองฝั่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขายืนสองฝั่งแยกกันรับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตีความสูงเท่ากับตอนที่เราตีเดียวเนี่ยมันจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตีกลับมาได้ง่ายเพราะว่าใช่ส่วนกลับมาเลยถูกต้องครับมันอาจจะต้องปรับในเรื่องของน้ำหนักนิดนึงแล้วก็ความโด่งขึ้นไปอีกนิดนึงใช่ตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมมองว่ามันแตกต่างกันคือเรื่องลูกกระชากระหว่างตีเดี่ยวกับคู่นะครับแล้วมีจุดหนึ่งที่ผมลืมบอกไปเวลาผมตีลูกกระชากนะครับคือผมจะใส่การฟันเข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าเราตั้งหน้าไม้เนี่ยตั้งฉาก90องศาแล้วก็ตีไปเนี่ยผมว่าลูกมันจะออกแต่ถ้าเกิดเรากระชากไปแล้วก็ใส่อัตราการฟันเข้าไปด้วยเนี่ยสักกะประมาณ 30-40% อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้การคุมลูกดีกว่าสมมติเรากระชากทางมุมขวาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดโอกาสที่จะหลุดไปทางด้านขวาถ้าเราจับหน้าไม้ที่หันหน้าไม้เข้าทางด้านคอร์ดทางด้านซ้ายนะมันก็จะคุมลูกได้ดีกว่าอันนี้มีผลไหมครับในเรื่องการใส่การฟันเข้าไปผมว่ามีผลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูจากที่นักกีฬาตีเนี่ยในทีวีเนี่ยนะครับหรือว่าใน YouTube ในคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าลองสังเกตให้ดีๆเนี่ยหน้าไม้ที่เขาตีเข้าลูกเนี่ยมันจะไม่ได้ออกตรงๆซะทีเดียวมันจะออกเฉือนๆนิดๆประมาณเฉือนฟันๆใช่ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่จะประมาณนี้ทั้งหมดคือตรงนี้ผมอยากจะขยายเพิ่มต่อให้กับผู้ฟังอีกนิดนึงนะครับว่าในวัยที่ผมเด็กเนี่ยแล้วก็ฝึกซ้อมเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เป็นอดีตนักกีฬาแล้วก็น้องๆที่ยังเป็นนักกีฬาอยู่ที่ฝึกซ้อมอยู่ตอนนี้น่าจะมีประสบการณ์เดียวกับผมก็คือถูกฝึกแล้วโค้ชเนี่ยผู้ฝึกสอนเนี่ยไม่ได้อธิบายในรายละเอียดที่มันลงลึกมากขึ้นว่าเอ้ยมันคืออะไรในแง่ของหลักการทฤษฎีเนี่ยมันเป็นยังไงตรงนี้ผมก็ยังมีคำถามตั้งคำถามกับตัวเองอยู่ว่าไอ้ที่เราฝึกมาเนี่ยมันจะมีวิธีหรือว่ามีหลักยังไงเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นในแง่ของฟิสิกส์เนี่ยหรือว่าในแง่ของมุมมองที่พี่บิ๊กวิเคราะห์เนี่ยเรื่องนี้มันสามารถอธิบายได้ยังไงบ้างครับคือจริงๆเนี่ยการเรียนรู้ทุกอย่างสำหรับผมนะผมเป็นคนชอบตั้งคำถามแล้วก็สงสัยแล้วก็วันที่สงสัยแล้วหาคำตอบไม่ได้เนี่ยผมจะไปค้นเลยนะครับว่า1ในเชิงของประวัติศาสตร์ของมันเนี่ยที่ไปที่มาว่าทำไมมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นครับเพราะอะไรเขาตั้งสมมติฐานอะไรไว้อันนี้คือเรื่องที่1นะ2ถ้ามันเป็นสูตรหรือมันมีรายละเอียดในเชิงของฟิสิกส์หรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะไปทำความเข้าใจกับมันนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกอย่างเนี่ยถ้าเราสามารถจับตรงนี้ได้เนี่ยมันจะทำใหเราเนี่ยลึกกับมันมากขึ้นแล้วก็คอนโทรลแล้วก็ใช้มันได้ดีขึ้นอย่างตัวอย่างเช่นในเรื่องของลูกเซฟกระชากเนี่ยมันก็มีประวัติของมันมาอยู่นะครับมีประวัติของมันอยู่ตรงที่ว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีซึ่งผมไม่รู้นะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีผมคิดว่ามันน่าจะเกิดมาพร้อมๆกับแบตปรากฏว่ามีปรมาจารย์ที่สอนแบตเป็นโค้ชนะครับชื่อตังเซียนหูเนี่ยเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยเป็นคนเหมือนกับคิดขึ้นมาว่าลูกนี้เป็นลูกที่สามารถทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาจากข้อมูลนะครับก็ค้นพบว่าในยุคนั้นเนี่ยเขาสามารถให้นักกีฬาชนะนักกีฬาที่ไม่รู้จักลูกนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับเพราะว่ามันมีลูกทำลายจังหวะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมของยุคนั้นซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีถ้านักกีฬายุคใหม่รู้ที่ไปที่มาที่เกิดขึ้นในเชิงประวัติศาสตร์สองอย่างที่โค้ชใหม่อธิบายก็คือถ้าเราเข้าใจมันลึกขึ้นอย่างเช่นลูกเซฟกระชากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้อะไรตีใช้ข้อมือตีใช้นิ้วตีเพราะอะไรนะครับในแง่ของรายละเอียดอย่างเมื่อกี้ผมก็บอกเพิ่มไปว่าถ้าใส่การเฉือนการฟันเข้าไปเนี่ยมันทำให้ลูกไม่พุ่งเร็วแต่ว่าไม่ได้มีน้ำหนักถึงกับออกนอกสนามแล้วก็คุมทิศทางได้ดีขึ้นเนี่ยมันคือเหตุผลที่สนับสนุนว่าคุณลักษณะจริงของลูกไซประชากมันควรจะมีแบบไหนอันนี้คือรายละเอียดที่ใส่เข้าไปนะครับและจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องนี้มีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะคุยนะ
คือเรื่องอะไรรู้ไหมฮะครับคือเรื่องคำว่าลูกเสพลูกเซฟเซฟมันเป็นคำภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยฝรั่งที่เขาเล่นแบดมินตันเขาไม่มีคำว่าลูกเซฟนะใช่ใช่ครับเออเขาใช้คำว่าเคลียร์ผมก็เลยสงสัยอยู่ว่าไอ้คำว่าลูกเซฟเนี่ยมันมาได้ยังไงซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้นะอย่างที่เราคนใหม่ทราบไหมคืคอรับตอนที่เราคุยกันเนี่ยผมก็เดานะเดาว่าเอ๊ะไอ้ลูกเซฟเนี่ยที่คนไทยชอบพูดกันเนี่ยเอ๊ะมันมาจากเซฟอะไรเซฟตี้หรือเปล่าหรือว่าเซฟอะไรเออตอนนี้ที่เราคุยกันก็ยังสงสัยอยู่อย่างว่าเอ๊ะมันมาได้ไงแต่ว่าโดยสากลเนี่ยเขาใช้คำว่าเคลียร์แบ็คแฮนด์เคลียร์โฟร์แฮนด์เคลียร์ประมาณนี้ครัใบช่เขาใช่ใช่เขาใช้คำว่าเคลียร์แล้วเซฟกระชากใช้คำว่าอะไรเออคนใหม่รู้ไหมครับเออเขาใช้คำขยายข้างหน้าอย่างเซฟกระชากเขาใช้คำว่า offensive clear นะครับหรือ attacking clear ก็คือหมายความว่า attack ก็คือเหมือนกับบุกครับโจมตีเป็นการตีลูกเคลียร์เนี่ยแบบบุกเข้าไปคหรรืัอบ offensive ถ้าตีหนีอ่ะครับหมายความว่างัดให้ลูกโด่งๆเป็นลูกเซฟนี่แบบโด่งๆเนี่ยเขาถ้าผมพูดกับต่างชาติว่า active safe เนี่ยงงไหมครับ attracting clear เนี่ยอย่างนั้นถ้าพูดถึงลูกเซฟเนี่ยครเขับาจะงงนะครับเราต้องใช้คำว่า clear แล้วใส่คำขยายเข้าไปฮะอย่างเงี้ยผมก็ลองไปดูนะครับว่าเออยังงงอยู่หรือว่าทำไมเราใช้คำว่าลูกเซฟที่ไปที่มาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ชมท่านไหนรู้ข้อมูลรบกวนช่วยคอมเมนต์แชร์มานิดนึงนะครับผมไม่ทราบจริงๆนะครับถ้าพูดถึงตังเซียนหูเนี่ยผมคิดว่าคนนักแบดรุ่นใหม่ๆเนี่ยน่าจะรู้จักน้อยนะพี่บิ๊กว่าโอ้ยนะนะน้อยน้ใอชย่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวผมอยากจะแชร์ให้นิดนึงว่าลูกศิษย์เขาเนี่ยลูกศิษย์ของตังเซียนหูเนี่ยในธรรมเนียบศิษย์เอกของเขาเนี่ยมีใครบ้างเอาแบบดังๆเลยก็หลินตันเนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วไคหยุนเฉินจินเปาชุนไหลเฮดาวันพวกนี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของตังเซียนหูทั้งหมดเลยนะครับก็ข้อมูลดีๆเหล่านี้ก็ทราบมาจากเพจของฟุ้งการ์ตูนแบดมินตันที่เขาเอานำมาเผยแพร่นำเสนอผมว่าตรงนี้มันดีมากๆเลยนะครับเสริมให้นิดนึงนะครับคือตอนนี้อาจารย์ตังเซียนถูเนี่ยก็อายุ72แล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่จีนแล้วก็ถ้าเห็นธรรมเนียบศิษย์เอกของเขาจะสังเกตว่ามีนักแบดจีนแล้วก็นักแบดอินโดนีเซียใช่นะครับที่ดังๆ ด้วยคือในช่วงแรกเนี่ยตังเซียนถูเขาไปอาศัยอยู่ที่อินโดนีเซียนะเป็นโค้ชเนี่ยแล้วก็สร้างอารันบดีกูสุมาเฮนดราวันนะครับโจโกสุเปรียนโตพวกเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ฝ่ายจีนก็เห็นโอ้โหคนมีฝีมือไปอยู่ตรงนั้นได้ไงก็เรียกตัวกลับมาสร้างทีมแบดจีนซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าอินโดนีเซียเนี่ยเหมือนกับยิ่งใหญ่ในวงการแบดอยู่แบบเป็นชาติต้นๆเลยนะครับจีนยังไม่ไปไหนก็ดึงตังเซียนหูเนี่ยกลับมาช่วยสร้างทีมแล้วก็เกิดเนี่ยอย่างที่โค้ชใหม่พูดเกิดหลินตันขึ้นเกิดเฉินจินฮูไห่ฟงนะครับไข่ยุนอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าคนนี้เขาก็เลยได้เหมือนกับเป็นสุดยอดโค้ชของจีนนะครับ1ใน3คนที่ยิ่งใหญ่นะก็น่าจะทำความรู้จักไว้เพราะว่าผมว่าคนที่คิดทฤษฎีคิดเทคนิคขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยก็น่าจะได้รับคำชื่นชมแล้วก็ทุกคนน่าจะระลึกถึงว่าเขาทำอะไรไว้บ้างนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวในตอนที่2ของซีรีส์นวัตกรรมแบดมินตันนะครับผมกับพี่บิ๊กเราจะมาคุยเรื่องไชน่าจัมป์กันต่อส่วนใครนะครับที่ฟังแล้วก็ชื่นชอบนะครับก็อยากให้กด Subscribe แล้วก็ติดตามกันได้เลยนะฮะวันนี้นะครับผมกับพี่บิ๊กก็ขอลาไปก่อนเจอกันในซีรีส์นวัตกรรมแบดมินตันในตอนที่2ต่อไปครับสวัสดีครับ